ค่ะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกนะคะก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้นำเกิดขึ้นนะคะกับโครงการสสส.นะคะซึ่งของเราน่ะได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับเยาวชนต้นกล้าอาสาทำดีนะคะแนวที่เราทำเนี้ยก็คืออยากให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้เป็นผู้นำในอนาคตแล้วก็ให้มีประโยชน์การสร้างกับชุมชนของเราให้มีเกิดประโยชน์ในส่วนรวมนะคะช่วยเหลือท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรในพื้นที่เช่นรพสต.อย่างเช่น CCG โรงเรียนผู้สูงอายุอย่างนี้นะคะเข้ามาพัฒนาเด็กปลูกฝังจิตสำนึกเขาให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมนะคะเพื่อจะนำโครงการนี้ไปให้เด็กเนี่ยได้มีจิตอาสาพัฒนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะด้านเช่นบ้านน่าอยู่ที่อยู่หน้ามองนะคะแล้วก็อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สื่อสร้างสรรค์ปันน้องในพื้นที่ตำบลของยางขี้นกนี่เองนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ให้เด็กเยาวชนที่เรามีสภาเด็กอยู่แล้วนะคะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่นท้องที่ที่มีอยู่แล้วนะคะกิจกรรมที่จะสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อจะนำสู่ผู้สูงวัยนั้นจะทำในพื้นที่เขตอบต.ก่อนนะคะพื้นที่ของเรานะคะซึ่งเราก็เคยทำอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยอยากให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมนะคะการปลูกฝังจิตสำนึกนี้ทำได้ยากอยู่นะคะถ้ามีคนผู้นำชักจูงให้เขาทำในด้านที่ดีนะคะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมานะคะเราก็ได้สร้างผู้นำเกิดขึ้นอีกและก็จะไม่มีใครเพิกเฉยกับสังคมนะคะผลลัพธ์ที่เกิดมาเด็กเยาวชนของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณที่สภาเด็กของเราเนี่ย50คนเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเด็กของเรานะจะได้ประโยชน์กับชุมชนของเราในอนาคตและก็ยั่งยืนด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กที่เราจะสร้างสื่อสร้างสรรค์ปันน้องอีกในรุ่นต่อๆไปนะคะ